ครับพี่ก้าวครับผมก็มาร่วมจัดงานเลี้ยงเสื้อนะครับวันนี้เราได้รับการต้อนรับจากแฟนแนะนำของบ้านบางจากกันอย่างอบอุ่นครับท่านนี้โดยปกติแล้วเวลาพอล่วงเลย5ทุ่มมาเนี่ยแฟนๆก็ยุบชักจะเหลือน้อยลงไปทุกทีแต่ว่าคืนนี้5ทุ่มกว่าแล้วแฟนแนะนำเรายังอยู่เป็นเต็มเวทีกันอยู่เลยนะครับขอบคุณในการดูแลต้อนรับอย่างดีเยี่ยมด้วยแต่ว่าเวลาล่วงเลยนะครับก็คงจะต้องแบ่งปันให้กับหนุ่มสาววัยรุ่นได้สนุกสนานกับบรรยากาศในบทเพลงในยุคปัจจุบันกันมากเพราะว่าตั้งแต่เปิดฟอร์เพลงแรกกันมานี่เราก็สนุกสนานกันในส่วนของบทเพลงย้อนยุคค่อนข้างที่จะเอาใจแฟนๆย้อนยุคกันเยอะมาแล้วพอสมควรฉะนั้นแล้วก็แบ่งปันให้กับหนุ่มสาวได้สนุกสนานตามบทเพลงที่พวกเขาคุ้นเคยและก็รู้จักกันบ้างแต่ว่าต้องดูพฤติกรรมด้วยนะถ้าเกิดว่าสนุกสนานแล้วหลุดจากกรอบเขตกติกาที่เราขอความร่วมมือกันไว้เราก็ตัดบทนะครับแล้วเวลาที่เหลือนี่เราก็จับเป็นบทเพลงย้อนยุคเอาใจแฟนๆนักเล่าของเราจนหมดเวลาเพราะว่าแฟนๆย้อนยุคนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะรักษากติกาในอย่างดีเยี่ยมฉะนั้นแล้วไว้รุ่นหนุ่มสาวนะครับเวลาที่เหลืออยากจะสนุกสนานด้วยบทเพลงสตริงร่วมสมัยกันจนหมดเวลาก็สนุกสนานกันอยู่ในกรอบเขตของกติกาและในส่วนของบุรียสูตรเน้นย้ำว่าอย่าหยิบขึ้นมาด้านบนเวทีอย่ามาถือมาจุดมาดูนะครับเล่าเบียร์ก็โดยเฉพาะในค่ำคืนนี้เราสนุกสนานกันอยู่ในเขตของอาณาบัตรด้วยจริงๆเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่ว่าเราเข้าใจแหละสังคมไทยกับเล่าเบียร์อาณาบัตรเป็นของที่อยู่คู่กันมานานแต่พ่อก็หลบๆสายตาเจ้าหน้าที่ก็สักนิดหนึ่งถือว่าให้เกียรติกันนะครับด้านบนเวทีไม่ถือขึ้นมานะครับเอาละครับคุยกันนิดเดียวพอจะได้สนุกสนานกันเยอะๆในรอบนี้จ๊อกกันหนักๆตั้งต้นกันด้วยสัญญาเดือน6ครับแห่บั้งไฟด้วยกันจ้า